สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Duchess Diary ครับรายการที่พาทุกคนนะครับร่วมบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับร่วมกับเรา Duchess ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟหรือว่าเมล็ดกาแฟนะครับเพราะว่า Duchess ของเรานะครับเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับกาแฟรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆด้วยครับที่เกี่ยวกับกาแฟด้วยครับในกาแฟแต่ละแก้วที่เราดื่มกันนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์องค์ประกอบรวมต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟที่ดีเมล็ดกาแฟที่ดีรวมไปถึงเครื่องบดกาแฟที่ดีนะครับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดจะติดตามเติ้ลผ่าน EP ที่ผ่านมานะครับเติ้ลก็จะลงดีเทลไปเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟนะครับก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลหรือเกี่ยวกับเครื่องบดกาแฟเลยซึ่งหลายๆคนนะครับสอบถามกันมาเยอะมากอยากได้คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องบดกาแฟงั้นวันนี้เติ้ลก็จัดให้ทุกคนเลยก็จะสาธิตวิธีการใช้เครื่องบดกาแฟให้ทุกคนได้ดูครับอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับเครื่องบดกาแฟที่ดีนะครับเผลอๆราคาแพงกว่าเครื่องชงกาแฟอีกครับวันนี้นะครับเติ้ลก็จะมาแนะนำรุ่นนี้เลยเครื่องบดกาแฟรุ่น CG650 ครับเครื่องบดกาแฟอัตโนมัติครับหน้าจอดิจิตอลต่อไปนะครับเรามาดูสเปคเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องนะครับเขาก็จะเป็นระบบอัตโนมัติหน้าจอดิจิตอลหัวบดเบอร์ไทป์64มิลลิเมตรบดได้6-9กิโลกรัมต่อวันตั้งเวลาได้ทั้งแบบ1ช็อตและ2ช็อตใช้กำลังไฟ350วัตต์ขนาด56 × 21 × 30 ซม.โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเติ้ลก็จะมาแนะนำเบอร์บดนะครับที่เหมาะกับเครื่องชงกาแฟแต่ละขนาดนะครับวันนี้เติ้ลก็จะเลือกใช้เป็นเครื่องชงกาแฟรุ่น CM1270 CM1450 CM5350 และ CM4200 ครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละเครื่องเขาจะบดมาที่เบอร์ไหนกันครับครับก่อนจะไปสาธิตการสกัดกาแฟนะครับก่อนอื่นเติ้ลจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่อง CG650 กันดีกว่าครับเครื่องนี้นะครับก็สามารถตั้งวินาทีได้ครับทั้ง1ช็อตและ2ช็อตเลยถ้าเกิดเราผลักสวิตช์มาด้านหน้านะครับจะเป็นการเปิดโหมดอัตโนมัติถ้าเกิดเราผลักสวิตช์ไปด้านหลังจะเป็นโหมดแมนนวลนะครับเราผลักสวิตช์มาด้านหน้าได้เลยวิธีการตั้งค่านะครับเรากดไปที่ปุ่มเซตค้างนะครับจะเป็นรูปมือกดค้างไปได้เลยเสร็จแล้วไฟเขาก็จะกระพริบที่ปุ่มเซตนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งค่า double shot ก็คลิปไปที่ double shot ถ้าเกิดไปที่ single shot ก็ไปที่ single shot วันนี้เติ้ลจะตั้งค่าเป็น single shot นะครับพอกดไปที่ single shot จะเป็นรูปกาแฟ1แก้วนะครับเขาก็จะกระพริบที่ single เสร็จแล้วก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งฮะเขาก็จะมีไฟกระพริบที่ปุ่มวินาทีจะเป็นรูปตัว S เสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มลดได้เลยวิธีการเพิ่มวินาทีนะครับก็คลิกไปที่ double shot ครับถ้าเกิดลดวินาทีก็คลิกไปที่ single shot ครับพอเป็นวินาทีที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็จะจำการตั้งค่าของเราครับเดี๋ยวเต้นจะสาธิตการบดให้ดูนะครับนี้จะเป็น1ช็อตนะครับเราก็คลิปไปที่ซิงเกิลช็อตได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ก้านชงไปได้เลยดันเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วเราก็รอเขาบดกาแฟมาได้เลยนี่ครับเขาก็จะออกมา6วินาทีตามที่เราตั้งค่าไว้ส่วนถ้าเกิดลูกค้าต้องการตั้งค่าตามปริมาณที่แบบสมมุติลูกค้าอยากได้ปริมาณกาแฟ18กรัมแล้วก็อยากให้มันออกมาตามวินาทีที่เราตั้งไว้18กรัมวิธีการตั้งค่าก็คือเราใส่ปริมาณกาแฟตามที่ลูกค้าต้องการไปก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าเป็นวินาทีมากๆไปเลยสัก20วิก็ได้ครับแล้วเราก็ลองกดบดกาแฟดูแล้วก็ดูว่าปริมาณกาแฟ18กรัมของเราอ่ะมันหมดที่กี่วินาทีครับแล้วเราก็มาหักวินาทีเอาแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะมีลดหย่อนบ้างครับประมาณ 0.3 กรัมโดยประมาณครับลูกค้าจะไม่ได้ออกมาเป๊ะทุกครั้งครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเบอร์บดที่เหมาะกับเครื่อง CM1270 นะครับจะเป็นเบอร์ไหนครับอันนี้เต้นก็มีลองไปบ้างแล้วนะครับเต้นก็จะใช้เป็นเบอร์ถัดจากเบอร์3นะครับมาจุด1อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เหมาะกับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเต้นจะสาธิตให้ดูครับอ
นจะใช้เป็นแบบแมนนวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์บดที่เหมาะกับ CF 1270นะครับอันนี้เต้ยก็มีเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาสกัดช็อตเอสเปรสโซ่มาสวยไหมขั้นตอนแรกเราก็เริ่มจากทำการไล่น้ำก่อนนะครับใส่ก้านชงของเราไปได้เลยครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่อง CM1450 ครับเราไปดูกันครับว่าต้องใช้เป็นเบอร์บดเบอร์ไหนครับครับก็จะเป็นเครื่อง CM1450 ครับเรามาดูกันครับว่าต้องใช้เป็นเบอร์บดขนาดไหนครับเริ่มกันเลยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นเบอร์ก่อนถึงเบอร์4นะครับจุด1อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับเบอร์เครื่องนี้นะครับถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่านะครับอาจจะมองไม่ออกแต่เมื่อลองสัมผัสดูนะครับตัวนี้เขาจะมีความหยาบกว่าตัวนี้นะครับต่อไปเรามาทำช็อตเอสเปรสโซ่กันดีกว่าครับเริ่มครับทำการไล่น้ำก่อนนะครับครับต่อไปเรามาดูการสกัดช็อตกันนะครับมาเริ่มกันเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่อง CM1450 ก็จะเป็นเบอร์ที่ตามที่เต้นบอกเลยก่อนถึง4เบอร์นึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลูกค้าต้องลองปรับความละเอียดดูนะครับเพราะว่าจะมาฟิกเป็นเบอร์ที่เต้นใช้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าชนิดของเมล็ดกาแฟต่างกันนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูเบอร์บดที่เหมาะกับเครื่องโฮมยูสกันดีกว่าครับ
ครื่องนี้จะเป็นรุ่น CM5350 ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเลือกเป็นใช้เบอร์ที่ถัดมาจากเบอร์ 4.1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เหมาะกับเครื่อง5350นะครับต่อไปเรามาลองสกัดช็อตเอสเพรสโซ่กันครับเดิมครับทำการไล่น้ำก่อนครับเสร็จแล้วเราใส่การชงได้เลยครับชุบได้มาแล้วครับช็อตเอสเพรสโซ่ครับเรามาดูเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นรุ่น CM4200 ครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นเครื่อง CM4200 ครับเรามาดูกันครับว่าเครื่องนี้เขาจะเหมาะกับเบอร์บทเบอร์ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยเติ้ลก็จะหาเบอร์บทวันนี้เติ้ลก็จะเลือกเป็นเบอร์บทก่อนถึงเบอร์5นะครับ 5.1อันนี้ก็จะเป็นเบอร์บทที่เหมาะกับเครื่อง 4,200 นะครับต้นขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องโฮมยูสนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องบทเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ที่ต้นมายกตัวอย่างนะครับเพราะว่าสำหรับบางร้านนะครับที่เปิดเป็นร้านกาแฟร้านใหญ่นะครับก็จะมีเป็นเครื่องเสริมนะครับเป็นเครื่องเล็กอันนี้ต้นก็เลยมาแนะนำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กนะครับจะเหมาะกับเบอร์บทไหนนะครับสำหรับเครื่องนี้ต่อไปนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาสกัดออดช็อตเอสเพรสโซ่ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมครับทำการไล่น้ำก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับช็อตเอสเพรสโซ่นะครับเครื่อง 4,200 ครับครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่ไว้ให้นะครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามครับหรือใครจะมาเล่นเครื่อง CG650 ที่โชว์รูมของเราก็ได้ครับ
โชว์รูมของเราจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่แนะนำให้มาก่อน4โมงเย็นนะครับโชว์รูมของเรานะครับเดินเลยเดอะมอลล์ท่าพระมาประมาณ300เมตรครับก็จะถึงที่โชว์รูมของเราหรืออยู่ปากซอยรัชดาท่าพระ12ครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับเต้นขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เต้นทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้นะครับเต้นขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ